บอกว่า Neta X สร้างความประหลาดใจให้ผมไม่น้อยเลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้พุ่งแบบปรู๊ดปราดเหมือนรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่เห็นแล้วแบบเบาะตึงหลังนะครับแต่ว่าเขาจะวิ่งได้เรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวเอง103 104นะครับApple T ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 800,000 กว่าๆเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะกล้าพอหรือเปล่าที่จะตั้งราคาสูงกว่า Apple T ตัวเริ่มต้นหรือจะเล่นราคาที่เอาให้ได้เปรียบไปเลยแล้วเราเติมคันเร่งขึ้นไปนี่ล้อหน้าขวาเขาจะมีการเบิร์นทิ้งนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีพลังที่ช่วยดึงขึ้นมาได้นะครับตอนนี้เราเข้ามาในแทร็กเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นสลาลอมนะครับเดี๋ยวจะลองเราจะลองที่ความเร็วประมาณ60นะครับคุณผู้ชมไปโอ้โหสุดยอดไปเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ34ออโต้ครับวันนี้ทอฟฟี่อยู่กับรถ SUV ของทาง Neta รุ่นนี้เลยครับ Neta X ตัวแบตเตอรี่ของเขามีขนาด62กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทาง480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับมีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรการนำเข้า CBU นะครับไม่เกินช่วงกลางเดือนกรกฎาคมแน่นอนสำหรับเจ้ารุ่นนี้แล้วก็ในอนาคตก็จะมีการประกอบในประเทศไทยสำหรับคลาสเซกเมนต์ของเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงชนกับ BYD Atto 3เต็มๆเลยครับคันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าฐานล่อของเขาเนี่ย 2,770 มม.ส่วนราคาต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้มีการระบุออกมาครับ 800,000 ต้นถึง 800,000 กลางผมว่าน่าลุ้นครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลราคาจริงๆออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเดี๋ยววันนี้เราไปทดลองขับกันก่อนครับผมแล้วเราเติมคันเร่งขึ้นไปนี่ล้อหน้าขวาเขาจะมีการเบิร์นทิ้งนิดนึงตอนนี้เราเข้ามาในแทร็กเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นสลาลอมนะครับเดี๋ยวจะลองเราจะลองที่ความเร็วประมาณ60นะครับคุณผู้ชมไปสลาลอมก็ต้องบอกว่าตรงนี้พวงมาลัยเขาคมมากเนี่ยคุณผู้ชมคือรถคอนโทรลควบคุมได้ค่อนข้างแม่นยำมากนะครับฟีลลิ่งเมื่อกี้ที่ผมได้ลองขับเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวต้องลองอัตราเร่งอันนี้เราอยู่ในโหมด normal นะก็วิ่งถือว่าใช้ได้ออกตัวไม่ได้ปรู๊ดตาถึงขนาดหลังติดเบาะแต่ว่าถือว่าทำความเร็วได้ดีครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้พุ่งแบบปรู๊ดปราดเหมือนรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่เห็นแล้วแบบเบาะตึงหลังนะครับแต่ว่าเขาจะวิ่งได้เรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวเอง103 104เนี่ยครับก็ใช้ได้นะครับนี่เราไปสุดที่มา150แล้วกันแรงม้าของเขาด้วยมอเตอร์ขนาด120กิโลวัตต์ให้แรงม้าที่163แรงม้าแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรก็ถือว่าพอตัวครับไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงถึงขนาดเหมือนรถไฟฟ้าในหลายๆรุ่นที่ตัวเลขสูงจนน่าตกใจอันนี้ตัวเลขที่เห็นที่ให้มานะครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนจริงๆนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขสำหรับไว้ไปแข่งหรือไปลงแท็กใดๆก็เรียกว่าเพียงพอครับแล้วก็ด้วยนิสัยของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวจะลองในระบบของการเก็บเสียงภายในรถของเจ้าคันนี้กันสำหรับ Neta X นะครับอันนี้เราลองในแทร็กนะครับไม่ได้ลองที่แบบการใช้งานจริงแบบแย่ๆเราลองตามสเตชันแต่ว่าเอามาให้คุณผู้ชมได้ลองเห็นกันอันนี้เราลองที่ความเร็วประมาณ40เสียงเราจะเข้าไปในกล้องที่มันทึกหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเขาเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีในระดับนึงเลยนะครับอันนี้จะเป็นการดับเบิลเลนเชนที่ความเร็วประมาณ60นะครับเนื่องจากถนนเป็น2เลน1 2 3อึ๊บอ่ะนี่เขาไวมากเลยนะครับระบบ ADAS ของเขาก็ช่วยในการคอนโทรลแล้วก็ในการเตือนในการช่วยลดความเร็วชะลอความเร็วด้วยนะครับอ
อันนี้จะเป็นโค้งแคบนะเราจะลองที่ความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ3 2 1เข้าโค้งครับอันนี้จะเป็นโค้งวงในนี่พวงมาลัยเขาค่อนข้างตอบสนององศาการเลี้ยวเนี่ยทำให้เราคอนโทรลง่ายเลยครับนี่แม่นเป๊ะเลยนะช่วงล่างของเขาด้านหน้าเป็นแบบแม็กซ์โฟสันสตาร์ทนะครับด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์นะครับก็ถือว่าช่วงล่างเซตมาค่อนข้างดีนะครับทีนี้จะเป็นการเข้าโค้งที่วงนอกนะครับเป็นโค้งที่ค่อนข้างกว้างก็จะใช้ความเร็วได้เยอะหน่อยผมอยู่ที่ประมาณ70แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้มันหักมาพื้นที่แคบนะครับโอเคเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าระบบเอดาเขาเหมือนแอบช่วยอยู่คอนโทรลอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับนะเนี่ยแต่ว่าเข้าโค้งได้แม่นยำสุดยอดไปเลยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่า Neta X สร้างความประหลาดใจให้ผมไม่น้อยเลยนะครับช่วงล่างค่อนข้างดีมากๆคุณผู้ชมการทรงตัวครับไม่ว่าจะเป็นการสลาล่อมหรือการทดสอบการดับเบิ้ลเลนเชนเมื่อกี้ต้องบอกว่าเฮ้ยช่วงล่างเขาดีจริงๆคุณผู้ชมสำหรับเจ้าคันนี้เริ่มต้นกันที่ด้านหน้าครับด้านหน้าเราเห็นเลยว่าเขาจะมีความดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายๆของ Neta V ก็ว่าได้นะเพราะว่าเขามีความมินิมอลคลีนคลีนแล้วก็มีโลโก้ Neta อยู่ตรงกลางมาที่ด้านหน้าในส่วนของไฟครับไฟ Daytime Running Light จะอยู่ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะคุณผู้ชมไฟหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นหลอด LED projector อยู่ตรงนี้แล้วก็ตกแต่งครีมด้วยโครเมียมชายด้านล่างครับจะเป็นสีดำแบบพลาสติกตรงนี้ที่แบบให้ความบึกบึนนี่เคาะเข้าไปแน่นตึ๊บเลยนะครับยางของเขาที่นำเข้ามาจากประเทศจีนยางเขาเป็นยางเฉาหยางเป็นยางที่แบรนด์จีนและผมถามมาแล้วก็คือถ้าเป็นตัวที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในไทยก็จะเป็นยางตัวนี้เลยล้อแม็กของเขาเป็นล้อขอบ18นะครับเขามาพร้อมกับยางไซส์225 60 R18 ล้อแม็กเป็นทูโทนครับนี่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยไม่มีแผ่นพลาสติกแบบรถไฟฟ้าในยุคก่อนๆแล้วเรียกว่าเต็มๆดิสเบรกด้านหน้าขนาดใหญ่ครับพร้อมครีบระบายความร้อนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกล้องมองรอบคัน360องศาตรงนี้มาให้มือเปิดประตูครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสด้านบนมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟสวยงามเจ้าคันนี้เป็นสีขาวผมว่าสวยดีนะสีนี้มือเปิดด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้าครับแล้วมีตัวสมาร์ทคีย์เลสตรงนี้มาให้ด้วยทั้ง4ประตูเลยถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็ชายการกระแทกของล้อตรงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตชายการกระแทกเนี่ยเขาจะต่อเนื่องไปเลยครับยาวมารับกับตัวดีไซน์ของแผงประตูเฮ้ยดีไซน์สวยนะอีกส่วนหนึ่งด้านท้ายครับเป็นจุดที่ผมว่าสวยมากคุณผู้ชมลองมองตัวไฟที่เป็นไฟเทรลลิ่งไลท์ไฟท้ายของเขาครับนี่โอ้โหสวยสวยงามมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ในรุ่นนี้ไม่ต้องถามหาเหมือนรถไฟฟ้ายุคแรกอีกแล้วเช่นกันนั่นก็คือในตัวของใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ตั้งแต่รุ่นโมเดลแรกเลยแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3เฮ้ยด้านท้ายสวยนะคุณผู้ชมโลโก้ตัว X ตรงนี้เป็นสีแดงเห็นชัดๆไปเลยนะครับในส่วนฝาท้ายครับอ่ะดูการฝาท้ายเป็นไฟฟ้าห้องสัมภาระของเขาความจุอยู่ที่508ลิตรนี่ขนาดค่อนข้างใหญ่โตนะแล้วเขาเป็นเว้าลึกลงไปด้วยยิ่งเพิ่มพื้นที่สัมภาระเข้าไปใหญ่ไม่มียางอะไรนะครับเป็นชุดป่ายยางฉุกเฉินกับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็ให้มาค่อนข้างดีแล้วก็ครบทีเดียวในส่วนของด้านในนะครับสีคล้ายๆชานมเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยสีสวยครับคุณผู้ชมแล้วก็แผงประตูเป็นเหมือนหนังเนปป้าด้วยวัสดุเป็นบูนุ่มนะครับแบบบูนุ่มทั้งนั้นเลยจุดที่ดูประดับประเดื่อสำหรับผมนิดนึงนะคือตัวสีทองตรงนี้ผมว่ามันออกทองสว่างสว่างแต่ก็แล้วแต่คุณชอบนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่รสนิยมเลยแต่ถ้าเป็นสีคอปเปอร์ผมว่าน่าจะสวยสวยขึ้นเมื่อตกแต่งกับโทนตรงนี้นะครับ
หน้าจอมาตรวัดของคนขับจะไม่ใช่ถึงขนาดเป็นเหมือน Full HD เป็นจอดิจิตอลครับมีตัวเลขความเร็วระยะทางของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วก็ตัวบอกฟังก์ชันว่าเราอยู่ในเกียร์อะไรตรงนั้นนะครับก้านด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นก้านของตัวเกียร์นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนต่างๆอยู่ก้านซ้ายมือเรียกว่าซ้ายมือนี่ฟังก์ชันเพียบเลยบอกไปแล้วว่าสำหรับรถคันนี้เป็นรถ pre-production นะครับทุกอย่างวัสดุเนี่ยดูได้เลยเป็นแบบนี้โทนสีเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างในตัวที่จะจำหน่ายไทยอาจจะเป็นตัวของซอฟต์แวร์ครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มเติมให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้ถัดมาที่คอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นที่วางของแล้วก็ที่วางแก้วนะครับมีที่วางของตรงทั่วคอนโซลกลางตรงนี้จะค่อนข้างคลีนๆเลยแล้วก็เป็น2ชั้นด้วยคุณผู้ชมด้านล่างก็จะมีที่ใส่ของมีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ต่างๆตรงนี้นะครับที่พักแขนคางจะเป็นที่วางของค่อนข้างลึกทีเดียวลงไปได้1ข้อมือเต็มๆเลยอ่ะถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับที่นั่งด้านหลังครับโอ้โหคุณผู้ชมกว้างมากพอขึ้นมานั่งด้านหน้าเป็นที่นั่งขับจริงนะผมไม่ได้เลื่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมบอกแล้วครับว่าวิวเบรกของเขาขนาด 2,770 มม.วิวเบรกยาวมากฐานล้อยาวมากเพราะนั้นโอ้โหพื้นที่เหลือเฟือจริงๆนั่งสบายเลยครับเบาะนั่งนี่ผิวสัมผัสผิวของหนังเขานี่เนียนมากคุณผู้ชมเป็นหนังที่รู้เลยครับว่าคุณภาพดีงานประกอบดีมากๆแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วก็ตามมาอีกแล้วสำหรับทริมการตกแต่งแบบสีทองตรงนี้ครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางด้วยแล้วก็มีเวลคัมซีทในการจดจำตำแหน่งเวลาคนลงจากรถเบาะเลื่อนเวลาขึ้นเบาะจำค่าตำแหน่งเอาไว้มีการปรับเวลคัมซีทถึง4ทิศทางต้องบอกว่ามากกว่าปกติก็จะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังใช่ไหมอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยคุณผู้ชมถือว่าให้มาเต็มจริงๆแล้วเวอร์ชันไทยก็จะเป็นฟังก์ชันตัวนั้นโอ้โหนั่งดีจริงๆครับด้านหลังของเขาเนี่ยซันรูฟมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนถ้านั่งด้านหลังตรงนี้ยังไม่ถือว่าโดนแดดเต็มๆนะครับเมื่อเปิดสุดแล้วแสงก็อยู่ประมาณนี้กำลังสว่างอันนี้ก็เป็นม่านบางด้วยนะอันนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันนะครับว่าโดนแดดเมืองไทยจะเป็นยังไงมีที่จับมาให้นะครับก็3ตำแหน่งไม่ได้มีตรงคนขับมาให้นะครับส่วนไฟ LED ตรงนี้เป็นแบบทัชนี่ทัชค่อนข้างดีด้วยหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้านบนนี้ม่านเขาจะค่อนข้างบางๆนิดนึงเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วผมนำรถที่มีซันรูฟมาทดสอบในอากาศเมืองไทยที่ต้องบอกว่าร้อนเป็นประวัติการเรียกว่าซันรูฟนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่นี้ครับแบบบางด้วยก็น่าดูเหมือนกันครับสำหรับในเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใช้ได้นะซันรูฟเขาก็มาประมาณนี้ไม่ถึงกับคนนั่งหลังเรียกว่าพอให้แสงสว่างได้นะครับเฮ้ยโอ้โหดีนะกว้างมากเลยครับแล้วก็ทีมการตกแต่งของเขาวัสดุต่างๆนี่ให้มาดีเหมือนคู่หน้าเลยครับสำหรับแผงประตูไม่เรียกว่าไม่ได้มีกั๊กเลยนะเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบปรับระดับได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมครับที่นั่งด้านหลังดีครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันสำหรับฟังก์ชันระบบการช่วยขึ้นทางลาดชันนะครับข้างหน้าทางขึ้นอันนี้20องศานะแต่เดี๋ยวฝั่งนู้นทางลงจะเป็น30องศาเราจะลองขึ้นเลยครับและเดี๋ยวเราจะไปค้างอยู่กลางเนินฝั่งขวาเหมือนที่บอกครับตรงนี้เป็นหินแกรนิตที่ราดน้ำลงมาด้วยนะครับอ่ะเราจอดครับระบบ HDC เขาเปิดอยู่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะออกตัวจากที่ทางลาดชันนะครับอ่ะ3 2 1ไปล้อหน้าขวาเขาก็จะมีอาการฟรีนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวการถ่ายกำลังของล้อเนี่ยมันทำให้เขาขึ้นไปได้แบบสบายๆเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นการรีเวิร์สคือถอยหลังขึ้นเนินลาดชันเนินนี้นะครับ30องศาครับเป็นเนินที่จะชันกว่าเมื่อกี้อยู่ประมาณ10องศาเดี๋ยวเราจะลองลงกันครับอยู่ที่กลางเนินนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราเข้าเกียร์ R เพื่อถอยหลังตอนนี้ครับเราสามารถยกเท้าออกจากแป้นเบรกนี่ครับผมยกแล้วไม่ไหลแล้วกดคันเร่งลงไปมิดเลยครับตัวรถเขาจะถอยหลังขึ้นไปอัตโนมัติเลยด้วยความเร็วที่ไม่มากเกินไปแล้วก็มีกล้องขึ้นมาแบบชัดเจนด้วยสบายสบายครับทีนี้เดี๋ยวเป็นการเดินหน้าเป็นระบบช่วยลงทางลาดชันกันบ้างตอนนี้ผม
ปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งแล้วนะรถเขาไหลลงครับนี่ตัวเบรกเขาจะจับแล้วก็รักษาความเร็วไม่ให้สูงเกินไปครับอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นี่เนียนๆเลยครับสบายๆนี่ครับระบบเขาช่วยเหลือได้เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับเราได้ลองตามสเตชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลาล่อมนะครับการเปลี่ยนเลนกระทันหันการเข้าโค้งที่โค้งกว้างแล้วก็โค้งแคบนะครับและรวมถึงการใช้ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถอยหลังในทางลาดชันนะครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันพวกนี้ที่เขาให้มาก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับคุณผู้ชมถ้ามองถึงฟีลลิ่งการขับเนี่ยเอาแค่ความรู้สึกหลังจากได้ลองขับทดลองนะครับก็รู้สึกว่าช่วงล่างค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวนะช่วงล่างของเขาทำงานได้ค่อนข้างดีในทั้งการเปลี่ยนเลนที่ค่อนข้างกระทันหันเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะครับที่ความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่การเข้าโค้งพวงมาลัยเนี่ยจะว่าคมก็คมไม่ได้คมขนาดคมกริบแต่ว่าอยู่ในการควบคุมคอนโทรลที่อยู่ค่อนข้างดีเรียกว่ามันค่อนข้างแม่นนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับฟีลลิ่งการขับสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาไม่ว่าเป็นตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่เป็นขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่แบตเตอรี่ของเขา62กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางการวิ่ง480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเอาการวิ่งใช้งานจริงผมก็ให้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณสัก380-400ถือว่ากำลังดีเรียกว่าไม่เสี่ยงเกินไปที่จะแบตหมดที่กลางทางถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเจ้า Neta X ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นราคากันจากที่คุยกับทางทีมของ Neta เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เกินล้านแน่นอนแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูกันครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าคู่แข่งของเขาก็มีมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะที่ Atto 3ก็ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 800,000 กว่าเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะกล้าพอหรือเปล่าที่จะตั้งราคาสูงกว่า Atto 3ตัวเริ่มต้นหรือจะเล่นราคาที่เอาให้ได้เปรียบไปเลยก็ต้องมารอลุ้นกันครับหลังจากนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าสวยแล้วทำได้ดีแล้วดีไซน์ถือว่างามแล้วคราวนี้แหละครับเรื่องตัวเลขเรื่องราคาว่าจะทำให้มันไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าสำหรับเจ้า Neta X คันนี้นะครับ